อวยพรวันเกิดหนุ่มกรรชัยพร้อมด้วยชมพู่อารยายกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แอฟทักษอ่อนย้อนหลังคำอวยพรทำให้กันลั่นเลยจริงๆนางเอกสาวแอฟทักษอ่อนหลังผ่านพ้นวันเกิดไปหมาดๆเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าในปีนี้เธอคือสาวฮอตจริงๆแถมโลกสดใสมากขึ้นกว่าทุกปีหรือเปล่าเพราะมีดอกไม้สีชมพูอยู่หัวใจแน่ๆจากการลงภาพอวยพรวันเกิดจากพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนท์ที่ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์มาโดยตลอดและดูเหมือนว่าจะชัดขึ้นทุกทีนอกจากนี้แอฟยังได้รับช่อดอกไม้สุดหวานจากทิมพิธาอีกด้วยเรียกว่าฮือฮาสุดๆเข้าไปอีกเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนแอบลุ้นแอบเชียร์แอบจิ้นอยู่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างอยู่ในสถานะโสดด้วยกันทั้งคู่และล่าสุดระหว่างที่แอฟทักษอ่อนกำลังถ่ายทำรายการสามแซ่บพิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกรรชัยและชมพู่อารยาได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังโดยใน IG POLYPLUSJADHAI ได้ลงคลิปน่ารักพร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Birthday แม่แอฟขอคำอวยพรสำหรับคนมีความรักกบๆซึ่งพี่หนุ่มกรรชัยพี่ชายสุดที่รักได้อวยพรแอฟไว้อย่างน่ารักว่ามีความสุขมากๆแม่แอฟครับขอให้รักครั้งใหม่สดใสประโยคเดียวทำเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นสตูไปเลยด้านชมพู่ก็อวยพรตอกย้ำว่าแม่แอฟกำลังมีความรักช่ำๆเลยนะแม่และเมื่อให้แอฟทักษอ่อนอธิษฐานเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ต้องแล้วพ่อหนุ่มอวยพรให้แล้วไม่ต้องอธิษฐานแล้วพ่อเขาอวยพรแล้วเสียงกรี๊ดดังมากกว่าเดิมเข้าไปอีกแน่ชัดแล้วว่าแอฟโลกสดใสเป็นสีชมพู